Pure Love for Life เนี่ยเราไม่อยากจะให้เรื่อง sustainability เป็นแค่แคมเปญแต่เราอยากจะให้เป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อการใช้ชีวิตจริงๆของเราดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าคุณจะต้องมองมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำแบบเอาจริงเอาจังจนกลายเป็นเรื่องเครียดเรื่องน่าปวดหัวเป็นเรื่องที่ต้องเอามาเบรมกันเป็นดราม่าผมต้องการแค่ว่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยถ้าเราคิดเรื่องนี้วันละนิดวันละน้อยจนกลายเป็นนิสัยของเราเองอ่ะแค่นี้มันก็ลดปัญหาไปได้ค่อนข้างเยอะละPure Love for Life คือการที่จะมอบความรักที่แท้จริงให้กับใครสักคนหนึ่งนั่นก็คือลูกของเราคนที่เรารักให้เขามีอากาศที่บริสุทธิ์ได้สูดดมมีน้ำสะอาดหรืออาหารที่สะอาดไว้บริโภคซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เขาเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องเจ็บป่วยง่ายๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆของมนุษย์เราเมื่อเราทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยผมว่าสังคมมันก็น่าอยู่ขึ้นธรรมชาติมันก็กลับมาคลีนขึ้นแนวคิดเรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันเริ่มต้นตอนที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับที่ไปโรงเรียนวิชา World Problematic นะครับซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นตัวแปรในการสร้างปัญหาเยอะขนาดนั้นเลยเหรอหลังจากที่เราเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นประโยชน์ของธรรมชาติเนี่ยก็เลยคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากมันเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นวัยที่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่แต่การทำงานของเราในวันนั้นเนี่ยมันก็ทำได้แค่ตัวเองคือทำยังไงก็ได้ที่ตัวเราเนี่ยจะลดปัญหาให้มากที่สุดเช่นการแยกขยะหรือการรีไซเคิลของคือทำยังไงก็ได้ที่เราจะสร้างปัญหาให้มันน้อยที่สุดพอเราเริ่มมาอยู่ในภาคของธุรกิจซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นผู้ผลิตที่สามารถผลิตทางเลือกให้กับลูกค้าได้ในเรื่องของ sustainable มันก็น่าจะดีอย่างที่บอกว่าถ้าตัวผมเองจะต้องทำเรื่อง sustainable อยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะช้ามากแต่ในภาคผลิตเนี่ยถ้าเราผลิตออกมามันก็จะเร็วขึ้นงานแต่งงานหรืองานอีเวนท์ที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดอกไม้ 5,000 ตันเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 3,000 ตันคือดอก24นะครับหลังจากงานนั้นแล้วเนี่ยผมก็เอาดอก24เนี่ยไปจัดเป็นสปิชั่นต่อที่สีฟ้าสีแฝดซึ่งเอ็กซิบิชันนี้ก็อยู่ประมาณ2เดือนซึ่งสภาพต้นไม้เนี่ยมันก็จะอยู่สภาพแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำก็คือทำยังไงให้มันเกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มันประโยชน์สูงสุดไม่ใช่จะต้องทำใหม่พื้นที่ทำใหม่พื้นที่ก็จริงๆก็เหตุที่เป็นวันสีเนี่ยเนื่องจากว่าเรามองว่าประเทศไทยก็มีการนำเข้าดอกไม้จากเมืองนอกนะเข้ามาเยอะมากผมก็มองว่าผมเองอ่ะเป็นคนที่พยายามที่จะหาดอกไม้พื้นเมืองท้องถิ่นเนี่ยมาใช้เพราะว่าจะได้ลดการขนส่งมันก็จะสร้างปัญหาด้านโลจิสติกหรือการขนส่งเนี่ยซึ่งมันก็สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเนี่ยให้มันช่วยลดการนำเข้าหรือการที่พยายามเอาสิ่งที่มันมีอยู่ในประเทศเนี่ยมาใช้งานแทนสิ่งที่เราต้องนำเข้ามาตรงนี้ผมมองว่ามันอาจจะเป็นทางอ้อมแต่อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องแบบนี้จะทางตรงทางอ้อมมันก็ส่งผลหมดผมคิดว่าบอนสีมันเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของบอนสีคือการปลูกบอนสีเนี่ยมันปลูกในวิถีออร์แกนิกคือเราใช้ยาฆ่าแมลงน้อยมากเราใช้ปุ๋ยน้อยมากหรือแทบไม่ใช้เลยหลักๆของการดูแลบอนสีเนี่ยใช้แค่แสงแดดน้ำแล้วก็ดินที่มีคุณภาพแค่นั้นเองครับผมสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสนุกทำยังไงก็ได้ให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทำได้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้แหละว่าประโยชน์ของ sustainability หรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีต่อพวกเรามันยังเหลือให้เราบริโภคอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่สะอาดอากาศที่บริสุทธิ์คือเราต้องการสิ่งแวดล้อมที่ดีๆป่าที่ยังมีสัตว์อาศัยอยู่เหมือนตามธรรมชาติที่เราเคยมีมาในอดีตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะรู้สึกว่านับวันเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆผมอยากเห็นสิ่งเหล่านี้มันคงอยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าเป็นไปได้เราอยากได้โลกใบเก่าที่สะอาดเนี่ยกลับมาอยู่ในชีวิตจริงของเราครับ